สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเ e ่ e อกลับมาช่วงนี้เริ่มต้นเราไปดูคุ้นที่เกี่ยวข้องก,กับการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ<ะ>กันหน่อย leasing นะครับมีข้อมูลออกมาจากเฮง leasingcapital บอกว่าเขาจะตั้งเป้าหมายในการที่จะเพิ่มสัดส่วนพอสินเชื่อการจำนำทะเบียนรถให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็จะผลักดันให้พอสินเชื่อตลอดทั้งปีสูงมากขึ้นไปแต่ยอดที่14,400ล้านบาทด้วยเพราะว่าเขาเชื่อนะครับว่า ความต้องการเงินทุนเพื่อการลงทุนหลังจากเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วเนี่ยจะเป็นแรงขับดันทําให้ตัวสินเชื่อลิซิ่งของเขาเติบโตได้ดีขึ้นครับคุณวิชัยสุภาษิตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเฮงลิซิ่งแอนด์แคปิตอลนะครับบอกว่าคาดหมายว่าภาพรวมตลาดสินเชื่อในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะยังเติบโตได้ดีต่อเนื่องครับเพราะว่าประชาชนยังมีความต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อจะนําไปใช้ประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น หลังจากเศรษฐกิจไทยปีนี้มีสัญญาณการเติบโตที่ดีครับจากโมเมนตัมแบบนี้ก็มองว่าน่าจะเป็นโอกาสของเฮงในการที่จะนําความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อเข้าไปตอบสนองความต้องการแหล่งเงินทุนให้กับประชาชนในแต่ละท้องถิ่นด้วยแต่ว่าก็มองว่าภาพรวมตลาดสินเชื่อยังมีความน่าท้าทายอยู่จากนโยบายของภาครัฐซึ่งเข้ามาควบคุมการปล่อยสินเชื่อและก็ตัวดอกเบีย้ย ซึ่งก็มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้การบริหารงานจะต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไปด้วยเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการทําธุรกิจครึ่งปีหลังของเฮงลิซิ่งก็คือว่าวางเป้าหมายจะขยายพอสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้าประกันในกลุ่มสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเพราะมองว่าเป็นสินเชื่อที่มีศักยภาพแล้วก็มีการเติบโตสูงครับขณะเดยียวกันก็จะมุ่งบริหารจัดการควบคุมคุณภาพพอสินเชื่อให้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยจะดูแลหนี้สงสัยจะศูนย์หรือ NPL ทั้งปีให้ลดลงเหลือร้อยละ3ครับจากกลยุทธ์ข้างต้นเฮนริกซิ่งคาดการณ์ว่าจะผลักดันให้การเติบโตของพอสินเชื่อรวมปีนี้ไปอยู่ที่14,400ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีพอสินเชื่อรวมอยู่ 1, 2 0 0งห2 0่ล้านบาทได้เป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพอสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในกลุ่มสินเชื่อจำนวงทะเบียนรถเป็นร้อยละ55-60งของพอสินเชื่อรวมครับ โดยจะใช้ข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันของเฮงลิซิ่งทั้งในแง่จำนวนสาขาซึ่งปัจจุบันเปิดครบ830สาขาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแล้วและก็การเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการเต็นท์รถมือสองทั่วประเทศบร,ริษัทมีแผนที่จะขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการเต็นท์รถเพิ่มเป็น6,500แห่งจากเดิม5,100แห่งด้วยครับแล้วผู้บริหารของเฮงลิซิ่งยังบอกเพิ่มเติมด้วยว่าประเด็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นยอมรับว่า มีผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทแน่นอนครับแต่ว่าในส่วนของอัตราดอกเบี้ยลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อนั้นยังไม่ได้มีการปรับขึ้นในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดก็คือว่าดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีและสินเชื่อจำนวนทะเบียนรถที่บริษัทคิดอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยร้อยละยี่สิบสองถึงยี่สิบสามจากไปดานสูงสุดร้อยละยี่สิบสี่ถือว่าเป็นระดับอัตราดอกเบี้ยที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทครับบวกกับการที่บริษัทยังมีแผนปรับกลยุทธ์ ไปขยายพอสินเชื่อจำนังทะเบียนรถเพิ่มมากขึ้นก็เชื่อว่าจะสามารถสร้างกำไรในจุดที่ดีให้กับบริษัทได้เช่นเดียวกันราคาหุ้นของเฮงเลิซินเช้าวันนี้2บาท62สตางค์ย่อลงมาร้อยละ0.76นะครับ มาดูกันต่อที่ความเคลื่อนไหวของผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์รายใหญ่นะคะอย่าง Asset World Corp. หรือ AWC นะคะล่าสุดก็ได้ลงนามเซ็นสัญญาในการรับสินเชื่อสีเขียวจากธนาคารไทยพาณิชย์จำนวน20,000ล้านบาทด้วยกันเพื่อน,นำมาพัฒนาโครงการที่เรียกว่าแมกก p โปรเจกต์เพื่อทำให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็รองรับนะคะโอกาสจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวในระดับโลกคุณวรภาไตรโสรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Asset World Corp. หรือว่าหุ้น AWC บอกว่าบริษัทเองมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการคุณภาพระดับเมกะโปรเจกต์เพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกหลายโครงการนะคะอย่างเช่นโครงการเอเชียทีคที่สร้างเป็นแลนด์มาร์คความยั่งยืนริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้กับกรุงเทพมหานครโครงการที่ชื่อว่าอควาทีคกลางเมืองพัทยาและโครงการเวิร์กนาครเกษมศูนย์กลางคุณค่าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกลางชัยนาทาร่วมถึงโครงการลานนาทีค ที่มีคุณค่าของสเสน่ห์ศิลปะวัฒนธรรมล้านนากลางเมืองเชียงใหม่เป็นต้นซึ่งทาง AWC มั่นใจว่าการพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านความยั่งยืนระดับโลกนี้จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสานต่อนโยบายและกลยุทธ์หลักของประเทศสู่การเป็นผู้นาการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก คุณวลภาบอกว่านอกจากบริษัทจะได้รับการสนับสนุนสินเชื่อยั่งยืนจาก s c b มาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะปัจจุบันก็ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นสถาบันการเงินชั้นนำจัดวงเงินสินเชื่อระยะยาวที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนกว่าร้อยละ75และตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนวงเงินสินเชื่อระยะยาวเชื่อมโยงความยั่งยืนเป็นร้อย เพื่อมุ่งสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศด้วยโดยจะดำเนินงานไปควบคู่พร้อมกับแผนแม่บทในการอนุรักษ์พลังงานที่สอดคล้องกับกรอบสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและสินเชื่อสีเขียวเพื่อมุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ค่ะบริษัทเองก็มีเป้าหมายจะพัฒนาโครงการในเครือตามกรอบเพื่อขอรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวสากลผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย ด้านคนกริจจันทธนโทกประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์บอกว่าการลงทุนอย่างต่อเนื่องของ AWC ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของประเทศถือเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงอนาคตทางเศรษฐกิจไทยที่กำลังดีขึ้นค่ะซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์เองก็ตระหนักถึงบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทยในทุกมิติจึงพร้อมสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและสินเชื่อสีเขียวจำนวน2 0 0 0 0ล้านบาทแก่ AWC เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการใหม่ๆการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารและธุรกิจภายใต้กลุ่ม SCBX โดยมีเป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์จากการดำเนินงานภายในปี2020ด้วยค่ะราคาหุ้น AWC เช้านี้ยังคงทรงๆนะคะอยู่ที่4บาท88สตางค์ค่ะ ปีท้ายที่คนที่ให้บริการอยู่ในตัวแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิตัลนะครับเอ็กซ์ฟริงดิจก็ยังมั่นใจอยู่นะครับว่าตัวสินทรัพย์ดิจิตัลนั้นยังเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจอย่างน้อยน้อยสามารถเอาชนะเงินเฟอ้อได้ครับจริงๆอยู่ว่าสภาพตลาดปัจจุบันอาจจะยืนชงของการปรับฐานได้บ้างแต่ว่า ยังถือเป็นสินทรัพย์ทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณธนศักดิ์กฤษณะเสรณีรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Xpring Digital ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในเครือ X p r i n g Capital หรือ XPG ครับบอกว่าถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะเป็นปีที่ตลาดสินทรัพย์ดิจิตัลปรับฐานแต่ว่านักลงทุนก็ยังคงให้ความสนใจกับตลาดสินทรัพย์ดิจิตัลอยู่ครับส่วนหนึ่งมองว่าเศรษฐกิจกโลกยังมีประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานการณ์เงินเฟ้อและก็นโยบายดอกเบีย้ย ส่งผลให้ยังมีนักลงทุนบางส่วนที่มองหาการลงทุนทางเลือกอื่นๆที่อาจจะทําให้เอาชนะเงินเฟอ้อได้ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงสูงก็ตามครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลถือว่าเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าสินทรัพย์อื่นๆนะครับและก็ให้ผลตอบแทนสูงกว่าสินทรัพย์ประเภทเดียวกันด้วยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยที่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกมีมูลค่า Market Cap เติบโตประมาณร้อยละส7 1สสะท้อนให้เห็นว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นทางเลือกกระจายการลงทุนที่ดีที่นักลงทุนจะเลือกถึงแม้ว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่มูลค่าการตลาดถือว่ายังมีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆครับ ในส่วนตัวธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเค็นดิจิตอลหรือ ICO portal ยังเห็นการเติบโตที่น่าสนใจโดยเฉพาะในช่วงปลายไตรมาสแรกที่คณะรัฐมนตรีมีม,มติเห็นชอบกับร่างพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและแวดจากการออกเสนอขายโทเค็นดิจิตอลเพื่อการลงทุนซึ่งก็สร้างความคึกคักให้กระตลาดอย่างมากนะครับจึงทําให้มีผู้ที่สนใจเข้ามาปรึกษายอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้บริการ X-Pring Digital ย้ำนะครับว่าถึงแม้ปีที่ผ่านมาตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลจะไม่คึกคักมากนักแต่ก็ได้ใช้จังหวะนี้ในการเดินหน้าสร้างฐานความรู้ให้กับนักลงทุนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในตัวสินทรัพย์ดิจิตอลการลงทุนทุกรูปแบบและก็แนวคิดในการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นเพราะเมื่อนักลงทุนมีความพร้อมมีความเข้าใจก็มีโอกาสครับที่จะก้าวเข้ามาเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคตได้ กลยุทธ์ของ X p ็ i ซ์ปริดิจินั้นยังคงเน้นการทำการตลาดและก็เชื่อมโยงกับบริษัทในเครือ XPG ครับที่สามารถเชื่อมต่อบริการด้านการเงินได้มีทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุน X p r i n g ปจำกัดบริษัทบริหารสินทรัพย์ X p r i n g AMC จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X อ็กซ์จำกัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับดูตัวหุ้นของ XPG X p r i n g Capital เช้าวันนี้1บาท5สตางค์บวกขึ้นมาได้ประมาณร้อยละ0.96ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละคะ่ะ